นี้เราอยู่ที่ประเทศชิลีนะครับผมธงชาติชิลีนี่เป็นเหมือนอะไรสักอย่างยิ่งใหญ่มากก็ตอนนี้มันคือทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศชิลีนะครับซึ่งก็มีธงชาติใหญ่มากข้างหน้าโดยตอนเนี้ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีแล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปชื่นชมด้านในบ้างนะครับผมอาจจะต้องเป็นช่วงเวลานะครับแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนเป็นเลยครับบ้านมันเดินสวนทางเขาบอกว่าใหญ่มากเมืองก็เย็นสบายครับน่าเดินทางข้างถนนเป็นแบบเป็นลายๆด้วยนะแนวมากมันมีรูปปั้นอยู่สถานปัตยกรรมสวยงามมากนะคนพุ่งพ่านด้วยอันนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะยิ่งใหญ่มากตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ University di Chile นะครับซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยประจำเมืองซานติอาโกประเทศชิลีนะครับโอ้สวยว่ะซึ่งตรงนี้ก็คือคลับเดลาอยู่นี่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรัฐบุรุษของประเทศชิลีนะครับด้านหน้ามีหอนาฬิกาด้วยสไตล์ยุโรปเหมือนกันนะผู้คนที่นี่ก็เป็นมิตรดีนะครับผมมีการทักทายกันเรื่อยรถไปติดด้วยนะเมืองนี้คนที่ประเทศนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาคิดว่าไม่ผิดน่าจะเป็นภาษาสเปนนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยอเมริกาใต้เนี่ยจะถูกยึดครองโดยสเปนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีโปรตุเกสด้วยนะครับซึ่งก็จะแบ่งกันอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าน่าจะเป็นบราซิลที่พูดภาษาโปรตุเกสนะแต่ว่าทางฝั่งชิลีเนี่ยก็จะเป็นภาษาสเปนนะครับเดินจากตอนแรกที่มาเนี่ยก็คือนั่งรถบัสมานะครับไปจอดที่คล้ายๆกับมอชิดอ่ะแล้วมันห่างจากโรงแรมมันประมาณ8โลก็เลยต้องเดินไปโรงแรมที่เก็บขึ้นรถใต้ดินของเยอะแต่เดินแล้วก็โอเคนะเมืองหน้าเดินโ
คือเมืองนี้จะค่อนข้างศิลปะหน่อยตามเมืองตามตึกแถวตามรูปปั้นเนี่ยจะชอบมีคนมาพ่นสีมีลูกอ่านครับอันนั้นอารมณ์คล้ายๆหอนาฬิกานาฬิกาอะไรสักอย่างนึงจากตอนนี้เราจะเห็นหอนาฬิกานะครับซึ่งตรงนั้นมันก็คือโบสถ์นะครับแล้วข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นมิวเซียมออฟอาร์ตของชิลีนะครับผมถ้าว่างก็แวะเข้าไปได้นะครับสวยมากข้างในนะครับเมืองนี้รู้สึกจะรูปปั้นเยอะมากรูปใครเป็นใครเยอะเกินไปนี่ก็มีอีกแล้วอ๋อเหมือนลงละครเลยลงหนังทำสวยดีเครื่องหนังเต็มเลยอ่ะดูหนังตัวอะไรกลิ่นแปลกข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าสถานที่นี้เรียกว่าซานต้าลูเซียนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาชิลีต้องแวะให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งปราสาททั้งกำแพง
ป้อมปราการแล้วก็มันจะเป็นสุสานของคนที่แบบไม่เคารพในศาสนาครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกออกไปนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ข้างล่างให้นะครับถ้าใครอยากเข้าไปดูข้างในก็กดไปดูในลิงก์ได้นะครับขอมาดูรูปถ่ายด้วยมันมีทางเดินขึ้นด้วยจริงๆไอ้เมื่อกี้นี้ก็คือโรงแรมเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเดินหาร้านอาหารที่พักในโรงแรมก็มีไนท์คลับเต็มไปหมดเลยเมืองก็น่าอยู่ทีเดียวมีร้านอาหารเต็มเลยครับนี่ก็ร้านอาหารอีกเลือกได้เลยครับผมก็จุดนี้นะครับที่เรามาเนี่ยเรามาเดินหาโรงแรมด้วยแล้วก็หากินด้วยซึ่งแถวเนี้ยก็จะเป็นย่านที่ออกจากตัวเมืองมาได้หน่อยนะครับก็ไม่ได้หน่อยแล้วก็เยอะอยู่แต่ว่าทำให้ค่าเช่าค่าห้องโรงแรมถูกลงนะครับถูกลงด้วยนะครับก็อาจจะดูไม่หวือหวาเท่ากับนิ่งแต่ว่าก็น่าอยู่กันนะครับเบียร์เป็นลังนี่น้ำแบบน้อยมากเป็นการเดินไปโรงแรมที่ทะเลาะกันมากน่าจะเป็นโฮสเทลเราข้างหน้านี่ใช่ป่ะวะเอ้ชื่อเล่ชื่อเล่ชื่อเล่โรงแรมที่ไหนวะเนี่ยก็จบการรีวิวการเที่ยวตัวเมืองซานติเอโกเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผม